ในปี2567ถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีนโยบายในเรื่องอะไรที่น่าสนใจออกมาบ้างนะครับก็ขออนุญาตจัดกลุ่มอย่างนี้ครับว่ากลุ่มของสลาก L6 ที่เป็นดิจิตอลนะครับอันแรกเลยคือการเพิ่มจำนวนอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงสัตว์ภาพแป๊บนึงนะครับเพิ่มจำนวนสลากนะครับว่าวันนี้เรามี22ล้านใบการเพิ่มจำนวนสลากยังเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าเราจะดูความเหมาะสมและก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเพิ่มนะครับล่าสุดได้เพิ่มไปอีก1ล้านฉบับนะครับเป็น23ล้านฉบับจะเริ่มในงวดวันที่16กุมภาพันธ์อันนี้ก็ได้มีการเริ่มทำสัญญากับคนที่เป็นตัวแทนของเรานะครับก็เป้าหมายคงมองที่30ล้านฉบับนะครับในปี2567แต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นคือเป้าที่เราตั้งไว้เราให้ความสำคัญกับจำนวนที่เพิ่มกับระยะเวลาที่เพิ่มที่เหมาะสมนะครับที่ใบกับดิจิตอลจะอยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุล นะครับนี่ก็อยากใช้คำนี้ตั้งแต่แรกที่คุยกันว่าคงต้องรักษาสมดุลระหว่างสลากใบกับสลากดิจิตอลนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือแผงสลากดิจิตอลอันนี้ก็เคยคุยกับทางท่านสื่อมวลชนไปแล้วนะครับอันนี้กำหนดเสร็จก็ในเดือนกุมภาพันธ์ตามกำหนดนะครับหน้าตาเป็นอย่างที่เห็นอยู่บนจอตอนนี้เดี๋ยวก็ลองดูนะครับว่าหน้าตาอันนี้จะอยู่บนโทรศัพท์มือถือได้นะครับไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับคุณที่เป็นคู่ค้าเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะเล็กหน่อยอาจจะดูยากรองรับไปอยู่บน iPad ได้ไหมได้นะครับก็จะเห็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ต้องการให้คนที่เป็นคู่ค้าสลากดิจิตอลเนี่ยวันนี้หลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นต้องทำอะไรใช่ไหมครับระบบขายให้ท่านหมดทุกอย่างแล้วก็ขายหมดในทุกๆงวดแต่จากนี้ไปเนี่ยเมื่อจำนวนสลากมีมากเพิ่มมากขึ้นนะครับวันที่เข้าไปเป็น25ล้าน27ล้านหรือเข้าไปถึง30ล้านเนี่ยมันอาจจะมีการขายที่ไม่หมดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการขายอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทำออกมาให้คู่ค้าต้องใช้เลือกใช้นะครับเช่นการลดราคาสลากลงถ้าเกิดท่านขายไม่หมดอันนี้มีอยู่แล้วนะครับการทำ QR ร้านค้าของท่านเองเพื่อไปโปรโมทต่างๆในเว็บต่างๆหรือในสังคมออนไลน์ต่างๆมีอยู่แล้วนะครับให้คนรู้จักร้านของท่านแล้วเข้ามาซื้อแต่อันนี้จะเป็นแผงสลากดิจิตอลเลยจะเป็นการตอบโจทย์ในสิ่งที่มันเป็นไฮบริดระหว่างการขายสลากใบที่ต้องเป็นแผงแล้วเดินขายหรือเร่ขายหรืออยู่เป็นจุดก็ตามแต่ว่าต้องมีการขายโดยเจ้าของนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันร้านของท่านสามารถอยู่บนโทรศัพท์มือถือสามารถอยู่บน iPad นะครับแล้วก็ไปเดินเจอลูกค้าตัวได้เลยแล้วก็เสนอขายได้นะครับโดยท่านก็จะบอกท่านก็จะกดมาจะเห็นว่าในร้านค้าของท่านเองเนี่ยมีสลากเลขอะไรอยู่บ้างจะให้เรียงมาเป็นเลขที่เหมือนจะให้เรียงมาเป็นเลขจากร้อยไปหามากหรือเลขที่ท่านต้องการอยากจะซื้อเนี่ยคือทุกคนที่เข้าเป๋าตังค์ไม่เป็นยังซื้อไม่เป็นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของร้านดิจิตอลเนี่ยสามารถออกไปเจอลูกค้ากลุ่มนั้นแล้วก็ขายได้ด้วยกันให้เขาเลือกเลขได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเลขต่างๆที่เขาเลือกซื้อก็จะถูกรวมเหมือนกับการซื้อของออนไลน์ครับจะไปรวมกันในตะกร้าแล้วก็เมื่อจะจ่ายเงินก็จะมีการเจ็บ QR โค้ดขึ้นมาคนซื้อต้องมีเป๋าตังค์เพื่อจะสแกนจ่ายด้วยเป๋าตังค์เพราะเราต้องการความมั่นใจครับว่าทุกใบถูกขายในราคา80บาทจริงอันนี้เหมือนแผงของท่านที่อยู่บน iPad ก็จะเห็นเลขต่างๆนะครับอันนี้มีเลขในใจนะครับอยากซื้อเลขอะไรก็เสิร์ชได้เหมือนกับที่อยู่ในระบบปกติแต่นี้เราเข้าไปถึงกลุ่มคนที่เขาอาจจะยังเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่เป็นนะครับซื้อไม่เป็นนะครับกลุ่มนี้ก็จะไปทำความเข้าใจกับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเมื่อเลือกได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามีการสแกนบน QR นะครับก็ใช้เป๋าตังค์นี่แหละครับสแกนเข้าไปเลยแล้วจะบอกสลากที่ท่านซื้อมาเก็บก็จะไปเก็บอยู่ที่เดียวกันเป็นวิธีการขายอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมาช่วยครับว่าไม่ใช่นั่งนอนนอนเฉยๆแพลตฟอร์มขายให้นะครับท่านต้องออกแรงนะครับหรือว่าช่วยส่งเสริมการขายไม่ใช่เรื่องออกแรงก็ได้แบบนี้ท่านอาจจะขายหมดเร็วก็ได้คนที่ขยันก็สามารถขายได้มีช่องทางการขายมากกว่าปกตินะครับอันนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทุก
กอย่างนี่เป็นการตัดสินใจของผู้ค้าเลยครับถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับเราเปิดช่องทางแต่ละช่องเอาไว้แล้วท่านก็เลือกสิ่งที่มันเหมาะกับท่านที่สุดนะครับท่านอยากอยู่ระบบใบท่านก็อยู่ใบนะครับท่านอยากคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคิดว่าดิจิตอลเป็นอนาคตท่านคิดว่าท่านถนัดแล้วมีแผนดิจิตอลเข้ามาช่วยเสริมเนี่ยเราไปดิจิตอลทางเราก็ยินดีนะครับแล้วก็โปร่งใสนะครับก็คือลงทะเบียนก่อนได้ก่อนอยู่ในความสนใจของสังคมและพี่น้องประชาชนคือสลากดิจิตอลนะครับเรามีการออกสลากดิจิตอลไปแล้วทั้งหมดใน38งวดนะครับตั้งแต่งวดกลางปี65จนถึงปัจจุบันเนี่ย38งวดนะครับขายสลากดิจิตอลไปแล้วเนี่ย450ล้านใบแล้วก็ปีที่แล้วก็เป็นปีที่น่ายินดีนะครับเราก็ยังเป็นหน่วยงานที่นำส่งเงินให้กับรัฐสูงที่สุดนะครับ 48,000 ล้านบาทถ้าเราดูลูกค้าของสลากดิจิตอลนะครับหรือที่เรียกว่า L6 ดิจิตอลเนี่ยเราจะมีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 6,880,000 รายนะครับอันนี้ก็จะแบ่งครับแบ่งเป็นลูกค้าประจำที่ซื้อคำว่าลูกค้าประจำเนี่ยหมายถึงลูกค้ากลุ่มที่ซื้อมากกว่า12ครั้งนะครับซื้อจะต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องนะแต่ว่าใน38ครั้งเนี่ยซื้อ12ครั้งนะครับก็มีอยู่ 31% นะครับกลุ่มนี้ถ้าเราลองไปวิเคราะห์ดูเป็นกลุ่มไหนก็จะเป็นกลุ่มก็จะพบว่าเป็นกลุ่มวัยกลางคนนะครับแล้วก็มีเงินเดือนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่อาจจะใช้ชื่อได้ง่ายว่าขาจรนะครับกลุ่มนี้คือซื้อตั้งแต่2งวดจนถึง11งวดนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่หน่อยมี 47% นะครับ 3,200 รายแล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่ก็เรามีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในทุกๆงวดนะครับกลุ่มลูกค้าใหม่นี้เรานิยามครับว่าถ้าซื้อครั้งแรกหรือว่าซื้อครั้งเดียวนะครับก็มีอยู่ประมาณ 22% นะครับเพราะนั้นนั่นคือตัวเลขที่น่าสนใจ